มสวัสดีค่ะแล้วคุณแม่ก็กลับมาถึงเสถียรธรรมสถานหนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะเรานั่งเครื่องบินถึงสุวรรณภูมิเมื่อ1 ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะสรุปการเดินทางในการทำงานวันนี้กับชื่อที่บอกว่าความรอดของมนุษย์เนี่ยมันต้องมีกตัญญูเป็นรากค่ะโลกรอดได้ด้วยกตัญญูเป็นคำพูดของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุที่สอนพวกเราค่ะวันนี้เราจะไปนั่งคุยกันในห้องหัวใจโพธิสัตว์ซึ่งก็เป็นห้องที่พวกเรารู้จักดีว่าท่านอาจารย์ได้เน้นคำว่าการมีชีวิตที่จะต้องรับใช้มวลมนุษยชาติด้วยขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องที่จะประคับประคองให้มนุษย์ที่มีหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยยังมีโลกแห่งความกตัญญูนะคะวันนี้แสงสวยงามไม่ได้ต่างจากที่ริมหาดชายทะเลเลยค่ะและนี่คือกรุงเทพมหานครนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาทุกท่านเดินเข้าไปนั่งแล้วสนทนากันสัก15 นาทีเพื่อทำให้รายการของเรายังเป็นปกติเป็นความปกติที่เรามีโอกาสที่จะได้ใช้การเดินทางที่มีเรื่องเล่าเรากุศลนี้เป็นการแสดงธรรมหรือว่าแสดงความกตัญญูของเราต่อพระรัตนตรัยนะคะต่อครูบาอาจารย์ท่านเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นเราจึงจ้องมีเหมือนยกขึ้นไว้บนเสียงก้าวเลยถ้าเรารู้ว่าในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดที่เราได้ทำอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดตัวเราได้เป็นจังหวะนะคะของการเดินทางของชีวิตที่ครั้งหนึ่งเราได้ใช้การบริหารปัจจุบันกรรมของเราอย่างมีความกตัญญูเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ได้ยากไม่ใช่เป็นสิ่งสุดวิสัยการเป็นผู้ที่จะรับใช้ด้วยความอดทนอดกลั้นมีปัญญาเครื่องเผากิเลสมีความบริสุทธิ์นะคะไม่แสวงหาผลประโยชน์ในการทำงานหรือการช่วยเหลือคุณแม่ก็จะขอโอกาสที่จะนั่งอยู่ในห้องซึ่งก็เป็นห้องหนึ่งที่มีความสัปปายะทำไมคุณแม่เลือกห้องนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสที่จะได้รับใช้คำว่าได้รับการชี้นำนะคะว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยได้มีพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะซึ่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ในช่วงหลายปีที่แล้วนะคะประมาณสักเกือบ10 ปีที่แล้วเนี่ยค่ะคือท่านมาที่เนี่ยประมาณสัก16 ปีนะคะคือเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะหล่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เพื่อที่จะมอบเป็นของที่จะให้กำลังใจเป็นคุณธรรมที่สอดไว้ในการหล่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราสร้างสาวิกาสิกขาลัยมหาวิทยาลัยนะคะที่จะส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยบรรลุธรรมโดยพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นมหาโพธิสัตว์เพศแม่นะคะมีความตั้งพระทัยถึงกระตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้ว่าพระองค์ท่านจะบำเพ็ญความเพียรในการช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงงานแล้วเมื่อถึงคราวที่ท่านจะตรัสรู้ก็จะขอตรัสรู้ในเพศแม่นี่ก็เป็นความตั้งใจของท่านจะทำงานอย่างสงบเย็นว่องไวในการออกไปเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จให้พรเราทุกวัน
พราะว่ามีปัญญานั้นเวลาที่เราได้มีโอกาสที่จะทำงานโดยน้อมนำเอาคุณธรรมของท่านมาใช้เนี่ยก็จะเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์เลยวันนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะคะท่านก็ได้ให้โอวาทคุณแม่ตอนที่อยู่ที่สนามบินคือหลังจากที่เราได้กราบท่านในช่วงจังหวะของงานที่ทิปะภาวันแล้วเนี่ยก็ต้องนั่งเครื่องกลับมาก็ได้มีโอกาสได้รับการให้โอกาสที่จะชี้นำว่าเสถียรธรรมสถานต้องทำงานต่อยอดแหละต้องเป็นการต่อยอดที่จะเห็นเป็นภาพประจักษ์ในเรื่องของการทำงานที่จะทำให้คนพ้นจากความทุกข์ก็เป็นโอกาสที่ได้บันทึกไว้ว่าเราต้องไปถึงการต่อยอดให้ได้เราทำเรื่องทุกข์มาเยอะและสมุทัยเยอะแล้วนิโรธถึงจะแจ้งแล้วแต่เราต้องชวนทุกคนมาทำมรรคภาวนาหรือกิตตมรรคให้เป็นที่ประจักษ์แล้วท่านก็ยังบอกว่านึกถึงพระอริยตาลาแล้วก็นึกถึงคุณแม่ทุกครั้งเพราะคุณแม่ได้ถวายท่านไว้องค์หนึ่งตอนที่หล่อตอนนั้นเพราะท่านมาเป็นพระประธานคือท่านมาเป็นเหมือนประธานจัดงานให้คุณแม่เลยนะคะแล้วตอนนั้นก็จะมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณราชท่านเจ้าพระคุณสมเด็จทีนะคะตอนนั้นท่านอาจารย์ยังไม่ได้เป็นสมเด็จแต่วันเนี้ยท่านเป็นสมเด็จพระมหาราชเนี่ยทุกคุณแม่ต้องพูดเลยนะคะว่าสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีนะคะอันนี้ก็ต้องท่องกันเลยทีเดียวชื่อนี้นะคะสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีนะคะในวงเล็บก็คือพระเดชพระคุณท่านธงชัยวัตรไตรมิตรค่ะก็วันนี้ท่านก็เรียกคุณแม่เข้าไปเหมือนเล่าให้ฟังว่าก็ยังระลึกถึงตอนที่คุณแม่ป่วยแล้วก็ยังได้ภาวนาให้ยังสวดมนต์ให้ท่านก็ยังพูดทีเล่นทีจริงนะคะว่าไม่รู้พูดในปากหวานหรือเปล่าเพราะว่าทำให้จริงๆคุณแม่ก็บอกโอ้เป็นการขอบพระคุณอย่างสูงเลยเพราะว่าตอนที่ป่วยเนี่ยรู้เลยว่าเป็นลูกศิษย์ที่รอดได้ด้วยกตัญญูจริงๆเพราะว่าครูบาอาจารย์แทบจะทุกองค์เลยที่ได้เมตตาแผ่ความตั้งใจมาให้คุณแม่แล้วก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็นึกถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าท่านทักคุณแม่เรื่องนี้เลยถ้าเห็นการถ่ายทอดที่ทิปภวันท่านก็พูดว่าให้แข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงแล้วท่านก็พูดต่อว่าเมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยไปทำให้ประจักษ์นะเพราะว่าตามอายุของการบวชหรือว่าความพรั่งพร้อมในเสถียรธรรมสถานเนี่ยก็มีมากที่จะทำให้เกิดการประจักษ์ได้แล้วในเรื่องของมรรคภาวนาก็ช่วยกันไม่ต้องเราสืบสานแหละแต่ต่อยอดเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้สรรพกำลังตอนนี้ซึ่งคุณแม่ก็ได้เรคคอร์ดเอาไว้เดี๋ยวจะลองให้ถอดออกมาให้ดูอันนี้คือในห้องพักพิเศษก่อนขึ้นเครื่องบินและท่านก็ยังพูดถึงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พอดีมีคนที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนั่งอยู่ด้วยท่านก็เล่าว่าคุณแม่เนี่ยมีคุณธรรมที่น้อมนำการทำงานเราก็เล่าเรื่องการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ได้ถวายปฏิทินท่านท่านเปิดดูทีละใบแล้วท่านก็บอกว่าเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมที่จะต่อยอดในเรื่องของการปฏิบัติให้ประจักษ์ถ้าจะให้ท่านมาเพื่อจะไปดูภูเขาดูวิวไม่ต้องไปแล้วแต่อยากจะไปดูผลแห่งการทำงาน
ที่ช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้ให้เป็นที่ประจักษ์เนี่ยค่ะท่านพูดเลยว่าต้องทำเรื่องนี้นะคุณแม่ต้องทำเรื่องนี้แล้วก็ทำได้เพราะว่าในเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยมันก็มีความพรั่งพร้อมมากเมื่อขยายออกไปมีเสถียรธรรมสถานสองเนี่ยขอให้ทำเรื่องนี้เพราะว่าอายุขัยก็จะยืนยาวแล้วก็การป่วยก็มันก็ไม่ได้แอคทีฟแล้วจริงๆแอคทีฟหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปตรวจนะคะก็ยังไม่ได้กลับไปหุบเขาเพราะว่าเราอยากจะตรวจให้ทุกคนสบายใจคือถ้าร่างกายมันรวนมันก็จะยังรู้สึกเจ็บมันก็หย่อนคล้อยไปตามร่างกายเพราะว่าเราก็อายุมากนะคะทีนี้ถ้าดูแล้วไม่เป็นไรก็จะได้ลุยกันเลยทีเดียวถ้าเป็นไรก็ยังลุยอยู่นั่นเองค่ะการต่อยอดในการทำงานมรรคภาวนาเนี่ยคุณแม่ก็มีความตระหนักถึงการทำงานนี้เนี่ยอยู่เป็นหลักเลยว่ากิตตมรรคคือภาวนาคนที่มีปัญญาต้องมีมรรคภาวนามรรคภาวนาก็คือการใช้ปัญญาในการจัดการชีวิตในหนทางอย่างมีศีลแล้วสมาธินี่ถ้าเราถามว่าห้วงน้ำลึกเนี่ยเงาลึกเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสติปัญญาของเราลึกนะคะที่จะมีการดูแลกายเนี่ยก็ตั้งแต่เรื่องกายนี่เลยอะค่ะกายภาวนาเนี่ยแหละค่ะก็คือเมื่อมีโรคมากระทบก็ให้รู้ทันการกระทบแล้วเห็นการกระทบเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เรามีปัญญาในการจัดการผลจากการกระทบตรงนั้นซึ่งมันก็คือผลที่มันเป็นเรื่องของเวทนาคือพอมันกระทบมันก็จะมีเวทนาไม่ว่าจะผ่านช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อย่าเพลินในสุขเวทนาอย่าตีอกล่ำให้กับทุกขเวทนาอย่าอึดอัดอย่าเข้าไปผูกใจอย่าไปขุ่นเคืองใจถ้าเรามีปัญญาในการที่จะยืนดูรู้ปล่อยการกระทบนั้นก็จะเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยมันจะเข้าไปสู่จิตตานุปัสสนาภาวนามันผ่านเวทนาไปได้แล้วพอเห็นเวทนามาแล้วไปมันก็จะเป็นจิตตานุปัสสนาภาวนาคือมันจะมีความตั้งใจมั่นบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วจิตมีกำลังควรกับการงานเพราะอันเนี้ยมันจะเห็นเลยว่าเราสามารถยกจิตให้ปราโมทได้ปล่อยจิตได้แล้วก็สามารถสั่งจิตได้อะค่ะเมื่อมีกายภาวนาเวทนามีกายานุปัสสนาภาวนามีเวทนานุปัสสนาภาวนามีจิตตานุปัสสนาภาวนานะคะมันก็ต้องเป็นปัญญาเวลาที่เราพูดถึงธรรมานุปัสสนาภาวนาเนี่ยมันเป็นระดับของปัญญามันต้องใช้ปัญญาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็เล่าว่าเนี่ยพ่อแม่ตาลาก็มีปัญญาแล้วก็เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการทำงานของคุณแม่เนี่ยเราก็เลยน้อมนำเอาคุณธรรมในฝ่ายปัญญาที่กระจัดความกลัวเนี่ยมาใช้ทำงานคือท่านก็อ่านสิ่งที่คุณแม่ทำได้เพราะท่านเห็นคุณแม่มาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่สาวิกาสิกขาลัยยังเป็นมหาวิทยาลัยท่านก็บอกว่าการที่มีการสอนแต่ยังไม่มีผลแห่งการประจักษ์เนี่ยมันก็ดาดเดินไปแล้วให้เราทำผลเลยทำให้ประจักษ์นี่คุณแม่ก็รับปฏิบัติในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำในบางเรื่องที่มนุษย์พึงจะกระทำและเป็นเรื่องที่เราควรจะกระทำก็คือการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเพราะเราจึงมีปัญญาในการทำงานทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเหมือนที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์บอก
ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยท่านทองชัยเนี่ยท่านเคารพหลวงพ่อพุทธทาสนะคะคุณแม่นั่งฟังวันนี้แล้วท่านยังขอให้ท่านอาจารย์โพคงจะพาคณะสงฆ์กราบท่านก็บอกไม่ใช่ท่านถึงจะต้องกราบท่านอาจารย์โพคือคุณแม่เห็นความถ่อมตัวของท่านวันนี้เพราะเดินตามท่านก็คือเห็นท่านท่านเคยมาที่นี่หลายครั้งที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแต่ที่ออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยก็เห็นท่านถ่อมตัวคือท่านเป็นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วท่านถ่อมตัวเนี่ยคุณแม่ว่ามันงดงามมากตอนที่ท่านมาเป็นแม่งานในการหล่อพระอริยธาราท่านก็ยังไม่เป็นพระพรหมมังคลาจารย์เลยท่านยังเป็นชั้นธรรมอยู่เลยในขณะนั้นเนี่ยพวกเราเองก็เห็นความคล่องแคล่วเห็นปัญญาที่ท่านพยายามที่จะเหมือนช่วยเราก็ไม่เคยหล่ออะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเลยการหล่อสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงแต่การหล่อใจของเราให้มีมรรคภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้แจ้งนะคะก็นั่งเครื่องบินมาพร้อมท่านเราก็ยังรู้สึกว่าวันนี้โลกในใจเรารอดได้ด้วยกตัญญูแล้วก็อยากจะใช้เวลาสัก15นาทีก่อนที่จะส่งท่านนอนวันนี้ในห้องนี้เพราะท่านเจ้าพระคุณท่านก็พูดถึงพระอริยธรรมแล้วมันก็สัปปายะด้วยก็ที่จริงก็เหนื่อยแต่ว่าวันนี้ออกทีมากเลยคนดูไม่มากแต่อยากเก็บเป็นประวัติศาสตร์ของการทำงานจริงๆนันทวันก็ยังตื่นเต้นเลยเป็นแม่ชีที่ได้เข้าไปไลฟ์สดในเวลาอันสำคัญซึ่งใครเห็นภาพก็จะรู้เลยว่าเรายังใช้ลมหายใจของลูกศิษย์ที่มีกตัญญูนั่นแหละทำงานแล้ววันนี้งานก็เรียบง่ายที่ทิปะภาวันพี่จิ๋มก็มีความสุขมากผู้หญิงที่ทำทิปะภาวันมา16ปีนะคะแล้วก็เราก็คงจะไปรวมตัวกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ต่อยอดให้การบรรลุธรรมเป็นที่ประจักษ์คือถ้าทำมรรคภาวนาเนี่ยเป้าหมายมันก็นิพพานน่ะก็เป็นเรื่องนี้แหละค่ะคือทำให้นิพพานเป็นที่ประจักษ์ให้ได้คือช่วยให้มนุษย์ได้รู้ว่าสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ด้วยหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ท่านก็ยังจำได้หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่หล่อพระอริยธาราเพื่ออะไรจริงๆเหมือนเราสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นพระปฏิมาหรือเป็นพระมหาโพธิสัตว์นะคะขึ้นมาเพื่อนำคุณธรรมนั้นแหละมาใช้ท่านยังพูดให้ลูกศิษย์ท่านฟังว่าเราก็จะรู้จักแต่พระอโรกิเตศวรพระแม่กวนอิมที่จริงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยคือพระอวโรกิเตศวรที่เป็นเพศแม่เพื่อให้กำลังใจผู้หญิงซึ่งถ้าเรานึกถึงเพศแม่ที่จะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญากล้าในสถานการณ์ของโลกที่กำลังยากลำบากคุณแม่ว่าเราก็ต้องทำเรื่องนี้ให้ประจักษ์ว่าเราช่วยโลกได้จริงนะคะวันนี้ก็จะหมดเวลาแล้วไม่ทราบว่ามีคำถามหรือเปล่าไม่มีคำถามเราก็ทำเป็นนี่แทบจะเรียกว่าตั้งแต่เช้า1ครั้งแล้วก็แสดงธรรมที่ทิปะภาวันอีก1ครั้งถ่ายทอดตอนที่เข้าไปเพราะตอนแรกคิดว่าเราจะไม่ได้เข้าไปเราก็รีบเข้าไปก่อนและพอถึงเวลาที่ท่านมาท่านก็เรียกคุณแม่เลยอ้าวแม่ชีสันสนีแล้วท่านก็เดินเอาทันทธาตุของท่านอาจารย์มาให้คุณแม่ดูด้วยนะคะแล้วท่านอาจารย์โพก็บอกตามเข้าไปเราก็เลยได้เข้าไปถ่ายตรงนั้นล่ะค่ะแต่ก็ด้วยความถ่อมตัวมากคุณแม่ก็ไม่เข้าไปก้าวก่ายอะไรเลยนั่งได้ข้างนอกแต่ว่าสามารถส่งกล้องไปอย่างที่เห็นแล้วก็ได้ไปกราบได้ไปบรรจุได้ไปถวายเทียนก็เหมือนท่านอาจารย์ยังอยู่นะคะ
ก็เมื่อกี้นี้เปิดดูการถ่ายทอดของสวนโมกข์ก็ยังเห็นท่านอาจารย์โพซึ่งท่านอีก2ปีก็จะ90แล้วนะยังบัญชาการเรื่องการปิดที่เราไปบรรจุไว้นะคะทันตธาตุของท่านอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกท่านก็ทำงานหนักเรามั่นใจว่าลมหายใจแห่งความกตัญญูของลูกศิษย์ทุกคนจะเหมือนได้ถวายงานครูบาอาจารย์แล้วก็รับมาปฏิบัติจากที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านบอกว่าทำให้ประจักษ์เถอะเพราะว่ามันคือการต่อยอดเราไม่ต้องแค่เบสิกสืบสานละสานต่อเพราะมันทำอยู่แล้วไปให้ถึงว่าการมีมรรคภาวนามันประจักษ์ยังไงทำให้แจ้งยังไงเราก็เลยน้อมรับแล้วก็ส่งความรักไปอย่างทุกท่านที่กำลังดูว่าเรามาเหน็ดเหนื่อยกันเนี่ยก็เพื่อการภาวนาอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็จะขอโอกาสไปหาหมอสักหน่อยเพื่อจะตรวจสอบร่างกายให้มันประจักษ์เหมือนกันว่าแข็งแรงดีแล้วถ้าเผื่อว่ามันยังป่วยไข้อยู่มันก็จะได้วางท่าทีแล้วก็ตอนนี้ทีมเวิร์คก็ทุกคนต้องแข็งแรงทีมเวิร์คทุกคนต้องหนักแน่นทางจิตใจการทำงานที่ยากเนี่ยนะคะต้องมีใจที่มั่นคงคือใจกตัญญูเนี่ยมันทำให้โรครอดอยู่แล้วล่ะแต่มันต้องมั่นคงด้วยบางทีทำงานเร็วแล้วเราก็แบบคืออย่างเสถียรเนี่ยตอนนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาแล้ว30คนนะคะพรุ่งนี้เข้าอีก180ก็ดูสิว่าคลาค่ำนะแล้วในขณะที่เราก็ยังต้องแบบมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งคุณแม่ก็มั่นใจอย่างวันนี้ก็เป็นถือเป็นการเดินทางที่เราก็เชื่อว่าทุกคนก็มีแมสแล้วก็ทุกคนก็เหมือนรักษาระยะห่างนะคะที่นี่ก็มีความสัปปายะเช่นนั้นถ้าไม่มีคำถามก็อยากจะบอกว่าหยุดยาวๆอย่างนี้ลองภาวนาดูไหมคะลองใช้เวลาที่อยู่ในครอบครัวของเราที่บ้านหรือจะที่ไหนก็ได้ที่เราเลือกที่จะเดินทางแต่เป็นการเดินทางอยู่บนมรรคแห่งการตื่นมีมรรคจิตมรรคภาวนามีปัญญาศีลสมาธิลองฝึกว่ามรรคสมังคีมันเป็นยังไงหรอเวลาที่มันเป็นอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไงหรอลองดูไหมล่ะคะลองดูสิคะวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วเข้าไปสู่เนี่ยค่ะอารมณ์เดียวที่ไม่หวั่นไหวเราอาจจะเข้าใจก็ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของมรรคจิตเดินทางด้วยจิตเป็นมรรคภาวนาเป็นมรรคสมังคีมันเกิดได้มันแปลว่ามันพ้นทุกข์ได้นะค่ะก็ลองดูให้เป็นความร่าเริงเป็นการต่อยอดเราทำอยู่แล้วก็ทำให้มันประจักษ์ไปในหลายๆคนเหนื่อยนอนแป๊บเดียวละค่ะเดี๋ยวก็ตื่นแล้วพรุ่งนี้คุณแม่ก็ไปที่ศรีราชไปที่ปิยะเพื่อที่จะไปเช็คด้วยเครื่องมืออีกทีหนึ่งให้มันเห็นก็หวังว่าเราจะนำข่าวดีนะคะมันก็เป็นข่าวดีทั้งนั้นละค่ะอะไรมันก็ดีหมดสำหรับคุณแม่แล้วดีเพื่อจะทำให้เราได้เตรียมตัววางแผนก็ก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณแม่ก็เตรียมร่างกายที่แข็งแรงอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งใจที่จะไปปลูกต้นไม้นะคะตั้งใจที่จะไปทำน้ำที่หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวจะต้องช่วยตอนนี้ก็เห็นทุกคนก็น่ารักนะใช้คำว่าน่ารักคือจริงๆเราไม่โยนความรับผิดชอบของเราให้ใครคนใดคนหนึ่งเรากำลังเริ่มให้พื้นที่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องจัดการในแต่ละพื้นที่แล้วเรารู้ปัญหาในพื้นที่หนึ่งเราแก้ปัญหาในพื้นที่หนึ่งเราเชี่ยวชาญในพื้นที่หนึ่งเราก็จะทำในมรรคมีองค์8ใน8พื้นที่ได้ไม่ยากเขาแบ่งพื้นที่กันเป็นมรรคมีองค์8เห็นไหมคะว่าทำให้เกิดมรรคมีองค์8แล้วถ้าเผื่อไอ้องค์8ที่เราทำมันเกิดเป็นมรรคสมังคีล่ะแบบภาษาการปฏิบัติล่ะเราใช้คำนี้ได้เลยนะคะแต่ละคนก็เลือก
โซนที่ตัวเองดูแลอยู่ลงรายละเอียดว่ามีต้นไม้กี่ต้นดูแลปุ๋ยยังไงใส่สารไม่ใช่สารเคมีนะคะที่จะเป็นโพลิเมอร์ที่จะทำให้มันมีน้ำชุ่มอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับเป็นลาปุ๋ยก็ทำเองแล้ววันนี้ก็เห็นคณะทำงานเข้าใส่ไอ้เจลที่ต้องขุดหลุมระหว่างนะโพลิเมอร์ใช่ไหมคะค่ะก็เห็นส่งข่าวมาว่าสวีทเกิร์ลสวีทบอยมันรับทานได้แล้วก็ดีค่ะฤดูกาลแรกก็ให้ทุกคนได้นึกถึงการที่จะมีจิตที่คิดจะให้นะคะการเห็นมะเขือเทศไปได้ไกลเราส่งไปแทบจะเรียกว่าทำงานนี้ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายพระรัตนตรัยแบ่งปันให้มวลมนุษยชาติได้เข้มแข็งได้สร้างแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราเป็นบุคคลที่พึ่งตัวเองได้แล้วยังให้คนอื่นเป็นอย่างนี้แหละค่ะกตัญญูกตัญญูต่อพระรัตนตรัยก็คือทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้และช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ด้วยนะคะขณะนี้เวลาเท่าไหร่คะทำงานกันอยู่2คนเนี่ยค่ะ 6:22 ค่ะเราอีกสัก7นาทีเราอีกสัก7นาทีอยากให้คุณแม่สอนปฏิบัติไหมคุณธเนศอยู่หรือเปล่าอ๋อคุณธเนศยังไม่ได้เข้ามาเหนื่อยแล้วสิเพราะวันนี้ดูหลายวันนี้ถ่ายทอดถึง5ครั้งเนี่ยเมื่อกี้นี้พอลงจากรถคุณแม่หมดแรงเลยนะคะก็ไปนอนภาวนาให้หลังมันติดเตียงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะโหลดเกินไปเพราะวันนี้มันขึ้นลงด้วยแต่สุดท้ายเลยพอถึงเวลาเห็นแสงสวยบอกให้เปิดห้องนี้คุณแม่ก็เข้ามาเลยคือไม่รู้สึกเลยว่าจะไม่ทำงานทั้งที่มันเยอะอ้างว่าเหนื่อยก็ย่อมได้แต่ที่ไม่หยุดทำงานเพราะคุณแม่อยากเก็บบันทึกโดยเฉพาะตอนช่วงที่อยู่ที่สนามบินที่สมุยได้มีโอกาสสนทนากับท่านเจ้าประคุณสมเด็จแล้วเรารู้เลยว่าเราต้องบันทึกสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องมีห่วงโซ่ทางปัญญาคือตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะทักงานของคุณแม่คือทักคุณแม่เนี่ยทักอยู่แล้วก็คุณแม่เนี่ยยังติดไวเลสอยู่เลยได้ยินเสียงอ้าวไม่ชี้สันสนีเนี่ยพอเงยหน้าท่านอยู่ข้างหน้าแล้วอะค่ะที่เห็นตอนถ่ายนั่นแหละค่ะคุณแม่ก้มลงกราบท่านก็ยื่นให้ดูว่าอ้าวเนี่ยจะเข้าไปบรรจุซึ่งจริงๆคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสจะได้เข้าไปตรงนั้นเลยเพราะว่าเขาจะให้แต่คณะสงฆ์แต่เมื่อท่านชวนว่าเข้าไปเราก็เดินอ้อมไปอีกทางท่านเข้าอีกทางแล้วคุณแม่ก็ไปนั่งอยู่ทางประตูท่านก็เห็นอยู่แล้วพอถึงเวลาที่คณะสงฆ์สวดมนต์เสร็จคุณแม่ก็ได้สวดด้วยกุศลธรรมาเนี่ยค่ะท่านก็นั่งภาวนาอยู่ท่านอาจารย์โพก็อยู่อีกฝั่งนึงแล้วคุณแม่ก็ลุกในฐานะของตัวแทนดีกว่านะคะก็ได้นำเทียนที่ได้เตรียมไว้นะคะไปในบริเวณพิธีพักท่านก็ยังบอกว่าให้เข้าไปเลยเจอคุณสุภชัยก็บอกว่าให้คุณแม่เดินเข้าไปก่อนไม่ต้องมีคิวอะไรแต่คุณแม่ไม่ได้เดินไปด้วยฐานะอื่นแต่ในฐานะของศิษย์มีครูการได้มองเห็นการบรรจุพุทธธาตุที่เรียกว่าเป็นทันตธาตุของท่านอาจารย์พุทธธาตุเนี่ยมันทำให้คุณแม่ก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็ค่อยๆละสังขารไปสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงแล้วเรามาต่อยอดเรื่องมรรคภาวนาให้เป็นที่ประจักษ์ก็น่าจะเป็นการกตัญญูที่เป็นพุทธประสงค์ด้วยแล้วครูบาอาจารย์เองก็มีความเพียรเช่นนี้อยู่แล้วด้วยเราเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาไม่ใช่เพราะการให้คนอื่นบอกเราแต่เพราะเราละราคะโทสะโมหะเราไม่เพลินในกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะก
ุทธัจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉาเราไม่มีเราไม่ให้สิ่งนี้เข้ามาแต่ต้องไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่เจอมันคือเราเจอเราเห็นไอ้นิวรณ์เนี่ยมันจะเข้ามาได้เวลาที่จิตเราอ่อนแต่ว่าถ้าเราไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปหาความพอดีให้ได้นิวรณ์เข้ามาครอบงำไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่เรามีแต่เราละได้เราเบาบางจากสิ่งนั้นได้อันเนี้ยค่ะคือการละวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์อุปทานเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่จะยึดถือไว้ได้เลยวันนี้ก็สรุปการทำงานอย่างนี้นะคะก่อนนอนวันนี้ซึ่งเป็นวันที่หลายคนหยุดทำงานก็ให้พักลึกๆมีลมหายใจที่ขจัดความกลัวกลัวว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรไม่ได้กลัวว่าเราจะทำยังไงในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้กลัวนั่นกลัวนี่หลับไปพร้อมกับความกลัวถ้าลมหายใจจบลงตอนนี้ก็จบเลยไม่ได้เอาใหม่ใช้ปัญญาขจัดความโกรธขอโทษตัวเองให้อภัยซะใครที่เราเคยรู้สึกอึดอัดให้อภัยเลยมันมาจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาของเราเนี่ยแหละไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้หรอกเมื่อให้อภัยมีกรุณาลึกซึ้งกล้าที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากแม้กระทั่งการเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยก็ต้องกล้าต้องกล้าที่จะละความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอิสระชนโดยการปฏิบัติไม่ใช่โดยสมองและความอยากต้องกล้าถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ประจักษ์ก็ทำให้มรรคภาวนาประจักษ์แจ้งในใจของเรานะคะหลับให้สบายอยู่กับลมหายใจแห่งสติแล้วก็มีชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขชวนคนในครอบครัวของเรามาเป็น mindfulness family เป็นประโยชน์ร่วมกันหาให้ได้ว่าคนแต่ละคนมีจริตที่แตกต่างกันมันอาจจะสนใจหรือการเริ่ม start ที่อาจจะมาในวิธีการที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายอันเดียวกันเพราะหนทางสายเอกสายเดียวเป็นสิ่งที่เราใช้กระบวนการของการภาวนาในปัญญาศีลและสมาธิเนี่ยค่ะเข้าถึงนิพพานคือไปถึงที่สุดแห่งทุกข์จิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้หมายถึงจิตที่ไม่มีอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ไม่มีนะคะวันนี้หลับให้สบายพักลึกๆหายเหนื่อยแล้ววันนี้เราพบกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ